ทรายมาจากทางบ้านโยมทิติจากกทมเจริญพรโยมสวัสดีครับผมพ่อครับการนมัสการหลวงพ่อครับคือเดี๋ยวนี้พอรู้สึกว่าสติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเลยครับพยายามจะเดินจงกรมหรือพยายามจะอะไรก็ไม่ค่อยจะลอยคือว่าสติมันไม่ได้เกาะอยู่กับกิริยาการเดินนะฮะหรือการภาวนาเลยฮะเราก็จะฟุ้งซ่านมากๆเลยอ่ะพยายามแก้เท่าไหร่ก็แก้ไม่ตกฮะเหมือนกับว่าเราคิดไม่หยุดนะฮะเลยไม่ทราบจะหาอุบายยังไงจะให้แบบให้มีสติอยู่แบบคลายวาจาใจฮะคือการที่โยมพูดมาเนี่ยเป็นอาการของคนปฏิบัติยังเพิ่งปฏิบัติอยู่ครับความชำนาญหรือการที่เห็นความสงบก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นครับมันก็เป็นปกติของคารวะที่เพิ่งปฏิบัติก็จะเป็นอย่างนี้แน่แต่นี้ภูบาอาจารย์น่ะแต่ละองค์เนี่ยเขาก็จะพูดบอกว่าพุทโธนะให้จิตเกาะที่พุทโธบางคนก็บอกว่าให้ดูอสุภะนะเห็นกายของเราเนี่ยเห็นกายภายนอกกายภายในบางองค์ก็บอกว่ายุบหนอพองหนอไอ้นี่เป็นอาการให้เราไปเกาะตรงนี้การที่เรามาเกาะตรงนี้อันนั้นเนี่ยมันจะทำให้จิตเราไปพัวพันกับไอ้การที่เราพุทโธก็ดีอายุหนอพองหนอก็ดีหรือพิจารณาอสุภะก็ดีเนี่ยจิตมันไปพัวพันตรงนั้นเนี่ยจิตมันก็จะอยู่ในนั้นเนี่ยมันจะทำให้จิตเราสงบจิตเราไม่ลอยตัวออกจากกายแต่นั้นเราต้องเอากายเราเป็นหลักเอากายเนี่ยเป็นที่ยึดเอากายนี่เป็นที่เกาะของเราทีนี้เราจะเอากายเป็นหลักเอากายเป็นที่ยึดเอากายเป็นที่เกาะได้เนี่ยคุณต้องอยู่ในวงกายแต่คุณจะภาวนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องอยู่ในกายตลอดนั่นแหละเมื่อพุทโธไม่อยู่กำลังยุบหนอพองหนอยุบหนอไม่อยู่ก็ลองพิจารณาเกตาโลมานขาทันตาอะไรที่มันเป็นร่องที่สามารถที่เราให้จิตมันเกาะตรงนั้นได้ครับนั่นแหละแล้วเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยเราจะไปทิ้งตัวเองอะจะอยู่ตรงไหนก็แล้วตัวหนึ่งในอาการ32ของเราเนี่ยเราก็ใช้ได้หมดเดี๋ยวจิตมันก็สงบมันก็จะยื้อแย่งกันไว้ของธรรมดานี่ถ้าเราปล่อยรู้ว่าเราจิตคิดแล้วเราปล่อยให้มันคิดนะมาปล่อยมันคิดมันก็ไปตามความคิดติเพราะเราขาดสติมีสติมันการแต่โยมให้สติลอยไปลอยออกจากกายแล้วไปคิดเรื่องนั้นโยมต้องพยายามหาเกาะไว้ที่กายของโยมนะทำยังไงก็ได้พิจารณาผมก็เห็นผมเห็นตัวเองก็เห็นตัวเองเห็นเราทำอะไรเราก็รู้ว่าเรากำลังทำอะไรปัจจุบันเราทำอะไรเกาะไว้ตรงนั้นเนี่ยนั่นแหละจะทำให้จิตเราสงบทำให้จิตเราเย็นอันนั้นจิตที่เราไม่สงบเพราะจิตเราร้อนร้อนแล้วจิตมันก็ลอยร้อนไปก็หลงทางนะอันนี้เดินตามหลงเรารู้ว่าหลงเราก็ปล่อยให้มันหลงเราไม่มาดึงตัวเองนะดึงมาดูตัวเองเกาะให้ตัวเองนะก็ตัวเองยืนมั่งเดินมั่งนั่งมั่งเมื่อเราเดินมันคิดบางคนเนี่ยเดิน2ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงยังคิดอยู่เลยพอปล่อยให้มันคิดนะแต่แม้เรารู้ว่าเดินแล้วมันคิดนะเราเอามาอยู่เนี่ยเราลงยืนที่จับเวทนาไว้สิยืนจับเวทนาถ้าเราไม่จับเวทนาเดี๋ยวเราก็ล้มยืนตัวเฉยๆนะยืนดูแล้วเนี่ยเห็นเวทนาเกิดขึ้นดูกายเราอยู่เนี่ยจิตมันต้องเห็นกายมันสงบเห็นจิตมันเริ่มสงบแล้วเนี่ยเราก็ทำกิจยามบทหรือเราเดินแบบพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเดินยังกรมเราเดินช้าลอยตัวนะขณะขวาก้าวเท้าไปสองอย่าเพิ่งวางนะลอยเท้าไว้ก่อนลอยเท้าไว้ก่อนที่หลวงพ่อสนองพูดก่อนที่จะเริ่มตอนเดินจังกรมทำไมเราต้องลอยเท้าล่ะเราต้องการเกาะเวทนาเกาะความเมื่อยเกาะความหนักของกายนะที่เราลอยเท้าขาข้างหนึ่งลอยอยู่อีกขาข้างหนึ่งลอยอยู่อีกขาข้างหนึ่งกำลังค้ำที่ลอยอยู่เห็นเวทนาเห็นกายมันหนักเห็นกายเป็นทุกข์เห็นกายมันหนักกายเป็นทุกข์เห็นความไม่พอใจก็นั่นเห็นกายเห็นเวทนาแล้วใครเห็นและจิตเห็นตภาวะธรรมที่เท้าลอยอยู่นั่นกายเวทนาจิตธรรมเกิดขึ้นในการเดินจุกกลมนั่นแหละจิตเกาะไว้ตรงนั้นลอยเท้าไว้เหมือนเดินขาข้างเดียวอ่ะทีนี้เดินขาข้างเดียวจิตคุณจะไม่คิดอะไรหรอกเพราะคุณต้องประคองอ่ะถ้าคุณไม่ประคองคุณต้องล้มแน่ใช่ไหมเนี่ยเคยทำที่หลวงพ่อก่อนจะสอนเนี่ยทำบอกให้ลอยเท้าไว้ก่อนลอยเท้าไว้ก่อนดูว่ามันหนักมันเบามันเป็นสุขเป็นทุกข์เห็นเวทนาจะไม่เห็นสุขถ้าเราพอใจไม่พอใจเราก็พิจารณาตรงนั้นเนี่ยคือการปฏิบัติแล้วจิตมันจะเย็นแล้วจิตมันจะเกาะเมื่อจิตมันเกาะแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเคลื่อนไปเราจะไปเดินเร็วเดินเร็วนี่เพราะเดินเร็วเนี่ยมันมีปัญหาเราเอามาอยู่ยิ่งเดินยิ่งคิดยิ่งเดินยิ่งคิดยิ่งเกิดเพราะเดินมันเร็วเพราะเราไม่ประคองกาย
นี่ยเราต้องรู้เห็นกายในกายาวิปัตตนานุสติปัฏฐานนังจิตตาวิปัตตนานุสติปัฏฐานเห็นกายและจิตเป็นผู้รู้ว่ากายกำลังปัจจุบันกำลังยกพิจารณาในท่ายกเห็นกายกำลังก้าวหรือพิจารณาการก้าวเห็นกายกำลังลอยอยู่แล้วก็พิจารณาในการลอยของกายที่ว่าเท้าเราลอยอยู่เห็นปลายเท้าเราวางอยู่มีความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งไงเห็นตรงนี้เห็นกายเห็นเวทนาตรงนี้นะอันนี้เนี่ยใจมันจะจิตและใจมันสงบทีเมื่อเดินมันสงบแล้วเนี่ยยืนก็สงบนั่งก็สงบเดี๋ยวมันก็สงบเป็นไปมันไปเรื่อยๆมันค่อยเคาะสติมันเริ่มสมบูรณ์ขึ้นนะเราต้องถามไปมันนั่งมันฟุ้งซ่านแล้วก็ลองยืนดูสมาธิพอกลางวันเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็สอนอยู่ใช่ไหมตอนกลางวันเนี่ยตอนเที่ยงตอนบ่ายโมงเราก็ทำตรงนั้นเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยตามหลวงพ่อสนองยืนเพราะอะไรตรงตัวอยู่จับไว้ที่เท้าทำไมเราต้องจับที่เท้าเพื่อไม่เสไม่กำมังนะถ้าเราไม่จับไว้ที่เท้าเราประคองไม่ได้เดี๋ยวมันก็ล้มถ้าเกิดตับไปมันก็ล้มเลยถ้าประคองมันก็ไม่ล้มนั่นแหละเราจะเห็นเวทนาเห็นความร้อนร้อนที่เท้านะคือเท้าปัสสะกับพื้นมันร้อนนะมีความร้อนเขาเอาความร้อนเนี่ยจับไว้จับความร้อนนั้นเนี่ยคือดินน้ำลมไฟเห็นที่กายเพราะไฟมันก็ส่วนหนึ่งของกายกันนะเราทำอย่างนั้นเนี่ยยืนมั่งนั่นมั่งอย่าไปคิดอะไรยืนคิดถึงแต่ตัวเองว่ายืนไปสุขก็รู้สุขยืนไปทุกข์ก็รู้ทุกข์ยืนไม่สุขไม่ทุกข์อุเบกขามันเกิดขึ้นเวทนาอุเบกขาก็รู้เนี่ยทุกข์ก็ไม่เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดนะอุเบกขากำลังเกิดขึ้นในใจยืนให้เรารู้ตรงนี้รู้อะไรรู้เยวงกายเราต้องเกาะไว้ที่กายยึดไว้ที่กายเอากายเนี่ยเป็นหลักถ้าเราไม่มีเกาะไม่มีที่ยึดแล้วมีหลักแล้วโดนกระแสอารมณ์หลงเนี่ยอารมณ์หลงเนี่ยมันพัดไปตามกระแสอารมณ์ยุ่งเลยเพราะเราไม่มีที่เกาะอุปมาเหมือนน้ำมันท่วมเราเกาะต้นไม้นะมันก็เราไม่ไปไหนน้ำมันลงเราก็อยู่ต้นไม้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีต้นไม้เกาะปั๊บน้ำมันท่วมมันก็อาจจะโดนกิ่งไม้โดนอะไรตีหัวตีอะไรเราพัดทำให้เราเจ็บทำให้เราตายก็ได้หายใจไม่ออกอะไรเนี่ยว่าเรามีที่เกาะแล้วยึดไว้แล้วเนี่ยนะกระแสน้ำไปมันก็เรื่องของมันอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะอารมณ์เหล่านี้มันก็เป็นอารมณ์ของกิเลสนะอารมณ์โกรธโลภหลงไอ้ตรงนั้นเนี่ยให้รู้ทันมันพอเข้าใจไหมพอเข้าใจแล้วครับเออนั่นเนี่ยเราต้องเกาะไว้เกาะอะไรก็ได้ในกายเราส่วนใดส่วนหนึ่งตามันเกาะได้ยึดได้เกาะให้แน่นคันให้อยู่แล้วต่อไปเราก็จะสงบเองมันอยู่ในสติปัฏฐาน4นะอยู่ในกายาวิปัสสนาและจิตตาวิปัสสนาเห็นกายเห็นจิตกายเห็นละตัวสติตั้งสติตั้งตัวผู้รู้เห็นนะลองต้องทำดูใช้กิริยาบทต่างๆกิริยาบทไหนที่ทำให้ใจเราสงบก็ไอ้ตรงนั้นครับนะครับมีข้อใดอีกไหมกราบขอบพระคุณหลวงพ่อครับจ้าสาธุสาธุคนใหม่ก็อย่างนี้เนาะมันก็อยากได้สงบแต่หาหลักไม่ได้อาทิยึดไม่ได้แต่นี่เป็นยังไงลืมตัวเองก็ได้คนทุกวันนี้คิดเคยมาคิดไปอื่นไม่ได้คิดเรื่องตัวเองใช่คิดตึงแต่คนอื่นคิดเรื่องข้างนอกมันก็เลยฟุ้งซ่านก็เลยฟุ้งซ่านลำคาญใจก็เลยไปหาไอ้เรื่องอื่นต้องมาทำความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนั่งให้ใจอยู่เดินให้ใจท้องพองยุบอะไรเราก็ต้องรู้บ้างนี่เรารู้แต่คนอื่นก็เลยไม่รู้ตัวเองก็เลยฟุ้งซ่านคิดมากก็ยังใหม่อยู่แต่ว่าปฏิบัติไปก็ดีเขาก็รู้จักแล้วไอ้นักหลงนี่ก็เอาวิชามกำลังแค่รู้ตัวเองว่าวันนี้เราให้ใจอยู่คนมันลืมตัวเองว่าตัวเองให้ใจใช่ไม่รู้ว่าตัวเองให้ใจมองแต่คนอื่นพระพุทธเจ้าพูดไงบอกให้ดูตัวเองดูตัวเองแต่เราก็ไม่ยอมถ้าเรามารู้ในเราลมให้ใจเรารู้ตัวอยู่เรามันจะเพลินเราก็ปรุงแต่งอยู่ลมเข้าลมออกท้องก่อนท้องยุบนั่นไปตกวิชามันก็จะเพลินเพลินไปในกายเราใช่ก็เรียกว่าทำวิปัสสนาพอไปอยู่ข้างนอกก็ไม่เพลินก็ฟุ้งซ่านมันไปฟุ้งจิตมันอ่องเนาะก็เรียกว่านิวรณ์แต่พอดีมีตามจากข้างนอกครับจากโยมนภาชลบุรี